ส่วนในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากจะให้ไปติดตามความรู้สึกของอดีตช่างภาพท่านหนึ่งนะคะที่บอกไว้ว่าเห็นภาพรัชกาลที่10ของเราในอดีตในสนามรบทำให้เห็นเลยว่าพระองค์ท่านเป็นพระราชาผู้กล้าเป็นพระราชานักรบนะคะยกตัวอย่างเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดเลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะลองไปดูภาพกันนะคะว่าทำไมถึงได้มั่นใจค่ะในช่วงการทำงานที่ผ่านมาว่ามีบุญเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสถ่ายภาพพระองค์ท่านนะคะโดยพันเอกสมจริงสิงหเสนีตอนนี้อายุ86ปีแล้วนะเป็นนายทหารนอกราชการอดีตผู้สื่อข่าวและช่างภาพกองทัพภาคที่3ค่ะที่เมื่อวานเนี่ยใช้เวลาว่างทบทวนความจำด้วยภาพประวัติศาสตร์ในสมรภูมิรบยุทธการต่างๆที่ตนเองได้ลงปฏิบัติหน้าที่แล้วประทับใจมากที่สุดนั่นคือ1ยุทธการยุทธการผูขวางที่บ้านหมักแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพันเอกสมจริงบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ถ่ายภาพพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทราเทพยวรางกูลรัชกาลที่10เอาไว้ได้ทั้งหมดเลยก็ทำให้ตำรวจทหารและประชาชนรวมถึงชาวบ้านที่ร่วมที่สมรภูมิบ้านหมากแข้งมีความประทับใจและมีกำลังใจในการต่อสู้เป็นอย่างมากค่ะค่ะเพราะว่าในวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2519คือย้อนไปเมื่อ40ปีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าให้ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในขณะนั้นนะคะหรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลที่10ในปัจจุบันเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหารตำรวจตระเวนชายแดนและก็ราษฎรในพื้นที่เนื่องจากถูกผู้ก่อการร้ายพรรคคอมมิวนิสต์โจมตีอย่างหนักค่ะค่ะก็สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังฐานปฏิบัติการบ้านห้วยมุ่นและหลังจากประทับรับฟังการบรรยายสรุปแล้วพระองค์ได้รับสั่งกับพลโทสมศักดิ์ปันตมานนท์แม่ทัพภาคที่3ในขณะนั้นด้วยพระสุรเสียงอันหนักแน่นว่าจะต้องไปแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ได้ถึงแม้ว่าแม่ทัพภาคที่3จะกราบทูลทัดทานเนื่องจากสถานการณ์ในขณะนั้นไม่น่าไว้วางใจแต่พระองค์ทรงยืนยันอย่างหนักแน่นกลับมาเช่นเดียวกันค่ะว่าชักช้าไม่ได้ต้องรีบแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดี๋ยวนี้ค่ะจากนั้นเวลาประมาณ 15:30 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งให้นักบินนำเครื่องบินมุ่งตรงไปยังฐานบ้านหมากแข้งทันทีและขณะที่เฮลิคอปเตอร์กำลังร่อนลงนั่งไม่ทันที่สกีจะแตะพื้นพระองค์ได้กระโดดลงและวิ่งโผเข้าหาที่กำบังอย่างห้าวหาญในขณะเดียวกันผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็ได้ใช้อาวุธปืนเล็กระดมยิงเข้ามายังฐานบ้านหมากแข้งอย่างหนักพระองค์ได้สั่งให้ทหารที่ตามเสด็จด้วยทุกคนแยกย้ายนำทหารยิงตอบโต้กับผู้ก่อการร้ายพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะค่ะกระทั่งเวลา 16:00 นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ยังไม่ลดความพยายามนะคะพระองค์จึงจัดชุดลาดตระเวนพิสูจน์ทราบโดยพระองค์ทรงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดด้วยพระองค์เองทั้งที่แม่ทัพภาคที่3ได้กราบบังคมทูลทัดทานด้วยเกรงว่าพระองค์จะทรงเป็นอันตรายแต่พระองค์ทรงตรัสว่าฉันต้องไปเพราะเป็นหน้าที่ของทหารสร้างความปลื้มปิติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทหารตำรวจตระเวนชายแดนเป็นอย่างมากค่ะและในคืนนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลรัชกาลที่10ก็ทรงประทับแรมที่ฐานปฏิบัติการบ้านห้วยมุ่นทรงเสวยพระกายาหารอย่างเรียบง่ายค่ะเช่นเดียวกันกับทหารคนอื่นๆท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นพันเอกสมจริงสิงหเสนีระบุว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์ในครั้งนั้นเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ตำรวจทะแวนชายแดนทหารและก็ราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมากจนหาที่สุดไม่ได้ค่ะ